สวัสดีครับผมป๋อมนะครับอันนี้เป็นเรือนไม้ All New D-Max นะครับที่ลูกค้าจากสิงห์บุรีนะครับส่งมาให้ผมเปลี่ยนจอเปลี่ยนฟิล์มให้นะครับเพราะว่าตัวจอมีปัญหานะครับเป็นจอแบบลายหินอ่อนเลยนะครับตัวนี้คิดค่าใช้จ่ายเข้าไป1,100 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันนะครับว่ามีแตกมีหักบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็จะตรงกันหรือเปล่ากับรูปที่เขาส่งมาให้ผมนะครับเสียงอุ้ยอื้อหน่อยนะครับผมเคี้ยวหมากอยู่นะครับเดี๋ยวเผื่อใครสงสัยนะครับเข็มสะดุ้งมาเลยนะครับเห็นไหมครับลายหินอ่อนเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาจ่ายไฟดูพร้อมๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับรูปที่ลูกค้าส่งมาให้ดูนะครับกับตัวจริงนะครับตรงปกนะครับตรงปกแบบนี้ก็ลงมือซ่อมครับเดี๋ยวจ่ายไฟเข้าเรือนไม้ก่อนนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับเมื่อกี้สายมันไม่แน่นโอเคนี่นะครับของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมทำการจะแกะเรือนไม้ออกนะครับแล้วก็ให้เหลือเฉพาะตัวหน้าจอนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับก็แกะเหลือแต่บอร์ดกับจอแล้วนะครับนู่นเศษซากพูดเศษซากเจ้าของใจไม่ดีนี่นะครับคืนนี้มี2 ตัวนะแต่ว่าทําตัวนี้ก่อนนะครับเพราะอันนู้นเนี่ยเขามาทีหลังนะครับผมจะไม่ทํารวมๆกันนะคือทําเสร็จเป็นตัวๆประกอบเสร็จแล้วถึงจะเริ่มทําตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเหมือนเดิมนะครับแกะหน้าจอออกมานะครับแล้วก็ให้เหลือจอเปล่าๆนะครับทำความสะอาดเนี่ยครับด้านหลังไม่เสียนะครับไม่ต้องไปทำมันนะครับอย่าไปหาเรื่องนะครับอันเดี๋ยวผมขออนุญาตแช่น้ำยาเพื่อให้ไอ้ลายหินอ่อนเนี่ยมันหลุดออกมานะครับแล้วจะได้ทำความสะอาดหน้าจอกันนะครับแล้วก็ติดฟิล์มใหม่เข้าไปครับผมอันนี้เห็นไหมครับนี่คือคราบกาวของเก่านะครับเราต้องทำความสะอาดหน้าจอให้เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าติดทับคราบกาวไปคือเรียบร้อยนะครับผมย้ำหลายครั้งนะ
อย่าเอาอะไรไปขูดที่จอ MID นะครับถ้าเป็นรอยแล้วแก้ยากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีว่าใส่ปิ๊งปิ๊งเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับต้องทำความสะอาดให้ใส่ปิ๊งแบบนี้นะครับไม่มีคราบกาวเลยนะครับไม่งั้นติดฟิล์มไปสีจะเพี้ยนนะครับเห็นไหมครับสำหรับคนที่โทรมาถามรายละเอียดนะครับทั้งเรื่องฟิล์มเรื่องการติดนะครับคือดูจากในคลิปได้เลยนะคือเบอร์โทรกับลายพวกนี้ครับอนุญาตขออนุญาตนะครับไว้สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อฟิล์มกับผมหรือว่าให้ผมติดฟิล์มให้นะเพราะบางท่านก็คือแบบคือต้องเข้าใจผมไม่ว่างอะนะเพราะว่าผมทำงานแล้วบางทีแบบพี่ขอนิดเดียวคือผมทำงานอะคุณเข้าใจไหมขนาดลูกค้าที่เขาให้ฟิล์มมาติดเขายังพูดคำแค่โทรมาคำสองคำเองนะครับรายละเอียดทุกอย่างมีในคลิปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบจอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะเอาฟิล์มมาลองติดกันดูนะครับอันนี้นะครับติดฟิล์มจริงเรียบร้อยแล้วนะครับสีจะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้นะครับไม่เข้มเหมือนของเดิมนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ประกอบบอดี้อะไรเข้าตั้งเข็มเรือนไม้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมส่งกลับให้ลูกค้าพรุ่งนี้ครับเพราะเหมือนที่ผมบอกนะครับลูกค้าจะส่งจอมาให้ส่งฟิล์มมาให้ผมติดที่จอ MID ใหม่นะครับต้องแจ้งผมก่อนนะเพราะผมทำได้กลางคืนนะครับกลางวันผมต้องทำสวนทำงานผมนะครับแล้วก็ขอมาถึงเย็นนี้รุ่งขึ้นเช้าส่งกลับให้เลยนะครับเพราะทำได้คืนหนึ่งอันหรือสองอันแค่นั้นนะครับถ้าใครส่งมาโดยที่ไม่บอกต้องรอคิววันต่อไปนะครับเหมือนวันนี้ครับเห็นไหมครับ3:44เห็นไหมครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบหน้าจอบอดี้แล้วก็แพ็คส่งกลับลูกค้าครับตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือใส่บอดี้ตัวนี้เข้าไปก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับตอนนี้ก็เทสเข็มกวาดเข็มอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเมียไปอาบน้ำเลยครับต้องทำคนเดียวเทสเข็มกวาดครับอุ้ยหลุดกวาดเรียบร้อยอยู่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งถูกต้องนะครับเดี๋ยวใส่ครอบเรือนไม้แล้วก็เทสอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งคืนลูกค้าครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับเทสเรือนไม้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูหน้าจอนะครับเห็นไหมครับติดฟิล์มใหม่นะครับเดี๋ยวเทสเรื่องเข็มกวาดให้ดูอีกทีนะว่ากวาดปกติตั้งตรงเป๊ะเป๊ะเห็นไหมครับถ้ามันเลื่อนก็คือเกิดจากการขนส่งกระแทกนะครับเดี๋ยวผมจ่ายไฟให้ดูนะเห็นไหมครับกวาดปกติเป๊ะๆทั้งสองตัวนะครับสีเรือนสีหน้าจอที่ติดใหม่ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้ทุกอันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการส่งจอ MID All Unimax มาเปลี่ยนฟิล์มที่ผมนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0969698590นะครับ ID Line ก็เบอร์นี้เลยนะครับค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยนะครับสนใจติดฟิล์มจะซื้อฟิล์มนะครับถ้าเบอร์นี้ขออนุญาตนะครับให้สำหรับลูกค้าที่จะซื้อฟิล์มหรือติดฟิล์มเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่จะปรึกษานะครับรบกวนดูคลิปนะครับมีคลิปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับก็คลิปนี้ก็ติดฟิล์มเหมือนทั่วไปนะครับก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรลึกนะครับอันนี้ของลูกค้าจากสิงห์บุรีครับมาถึงวันนี้ทำกลางคืนนะครับพรุ่งนี้ส่งกลับนะครับเหมือนที่บอกครับก็คือลูกค้าต้องใช้เรือนไม้เนาะเราก็รีบทำให้นะครับแบบนี้ทุกเคสทุกตัวนะครับก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ